เวลา15นาฬิกา21นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวัตรคติยราชนารีสเสด็จไปโรงพยาบาล 101, ร้อยเอ็ดอเมือง1 0อจังหวัดร้อยเอทรงเปิดอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาพรและอาคาร60ปีจุฬาพรโรงพยาบาลพนมไพรจังหวัดร้อซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสร้างขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือของโรงพยาบาลจุฬาภร์กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปอสอชอเป็นโครงการตามพระดำริพระประสงค์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรักะติยราชนารี <S <S 2> <S 2> ที่ทรงตรหนักถึงอันตรายจากโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางโรงพยาบาลได้ทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ช่วยคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีและสามารถทำการรักษาได้ทันเวลามีอัตราการเสียชีวิตลดลงอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุลาพรโรงพยาบาลร้อนี้มีความสูง10ชั้นประกอบด้วยรังสีวิทยารังสีรักษาห้องตรวจ ICU เคมีบำบัดและห้องแลบเริ่มให้บริการเดือนกันยายน2560เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง ด้านมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ําดีในภูมิภาคอาเซียนให้การรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพการรักษาสูงได้แก่เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จําลองการรักษาและเครื่องฉายรังสีแบบอนุภาคที่สามารถฉายรังสีได้1000คนต่อปีปัจจุบันมีผู้ป่วยรับการฉายแสงประมาณ80คนต่อวันและอาคาร60ปีจุฬาพ์เป็นอาคารผู้ป่วยนอกขนาด4ชั้นก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2557 ซึ่งได้รับพระราชทานนามอาคารและได้รับพระราชทานพระนามจอพอเวลา16.55นาฬิกนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรรคติยาราชนารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยายลัยราชพัฒร้อยเอ็ดอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเดธธ็จพระศรีนครินทารารบรมราชชนนีพอ,อสอวอและหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ที่ส่งพระกรุณาโปรดกระารอรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรซึ่งวันนี้มีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป465คนรับบริการธันตกรรม150คนรับคำร้องขอความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว6คนและส่งผู้ป่วยรักษาต่อ25คน เช่นผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษผู้ป่วยโรคมะเร็งโพรงจมูกส่งต่อรักษาโรงพยาบาลจุฬาภรผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเองและโรคไตาวายระยะสุดท้ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแพร่กระจายไปที่กระดูกผู้ป่วยเนื้องอกในช่องอกส่งต่อโรงพยาบาลร้อยเอ็ดผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากภูมิคุ้มกันผิดปกติและมีน้ำหนักเกินจากผลการรับประทานยากดภูมิคุ้มกันส่งต่อโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาขอรับบริการและให้คำปรึกษาจำนวน83คนโดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1ของราชวิทยายลัยจุฬาภร์มาศึกษาดูงานการให้บริการของหน่วยแพทย์พอ,อสวจากนั้นพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งจำนวน200ถุง พร้อมกันนี้พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรมกร,กรมการอนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการและพระราชทานเข็มเครื่องหมายพอ,อสอวเข็มพระนามาพิไทยยอ่สอสวและโล่แก่อาสาสมัครสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวร,รกติยราชนารีทรงพระกรุณาปโปรดให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่53เมื่อปีพุทธศักราช2554 มีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและอาสาสมัครรวม3,248คนในปี2,561ได้ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอว15ครั้งมีผู้ป่วยขอเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์19คนจากกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงื่อแข็งแรงจำนวน233โรงเรียนโอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสและพระราชทานพรแก่อาสาสมัครโดยมีพระดำรัสถึงหน่วยแพทย์พอ,อสอว ที่ให้บริการประชาชนทุกที่แม้บนเขาที่เชียงใหม่และครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้นำนักศึกษาจากราชวิทยายลัยจุฬาภร์มาศึกษาดูงานด้วยและมีพระดำรัสให้แพทย์นำผู้ป่วยที่น่าศึกษาต่างๆและผู้ป่วยมีอาการหนักมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งให้บริการทั้งศึกษาวิจัย โดยโรงพยาบาลจุลาภรณ์กำลังขยายจาก100่งรเตียงเป็น400เตียงรวมทั้งส่งเชิญชวนแพทย์จากพอสวมาดูงานที่โรงพยาบาลจุลาภรณ์วันนี้หนูเอาผู้บริหารของสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และนักศึกษานิสิต จากราชวิทยาลายัยจุลาพรให้มาดูการทำงานของพอสวเพราะว่า,าหนูอยากให้เขาได้เห็นกับตาว่าเรารักษาคนยังไงแล้วมีการส่งต่อยังไงแล้ว ทุกคนกลับไปเขาต้องทำรายงานมาส่งหนูว่าได้ทำอะไรไปบ้างบางคนก็ไปช่วยสักบวชอะไรก็แต่ดูเขาจะพอใจและเต็มใจที่จะมาดู ก็เลยต้องขอหมอยุดว่าอาจจะมีเปลี่ยนหน้าไปเพราะอีกจังหวะพรุ่งนี้ก็มีมีเปลี่ยนหน้าไปเพราะว่านักเรียนของเราเกือบพันนะ